คุณรู้หรือไม่ครับสีของป้ายทะเบียนที่มันต่างกันมันแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับมาแล้ว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 ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเหมือนไม่มีสาระครับแต่สุดท้ายแล้วใครๆก็บอกว่ามันมีสาระนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนึงครับและถ้าสมมุติท่านเข้ามาแล้วนะครับและท่านสงสัยอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องรถนะครับคอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะครับได้ในทุกช่องทางนะครับเรามีช่องทางการติดต่อว่าจะเป็น Facebook นะครับในเพจของเราตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นใน YouTube ตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่องทางติดต่อใหม่เป็น TikTok อยู่ตรงนี้นะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของป้ายทะเบียนครับมีคนถามผมมาเยอะมากๆนะครับว่าป้ายทะเบียนสีแดงป้ายทะเบียนสีขาวป้ายทะเบียนสีม่วงสีเหลืองสีทุกสีเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรและทุกคันมันเป็นรถเหมือนกันหรือเปล่าแล้วมันคืออะไรที่มันแตกต่างกันนะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่าเรื่องของแผ่นป้ายทะเบียนมีความแตกต่างกันอย่างไรทั้งหมดในคลิปนี้เป็นเรื่องของป้ายทะเบียนครับมาถึงเรื่องแรกก่อนเลยครับป้ายทะเบียนสีแดงตัวหนังสือสีดำหรือที่พวกเราเรียกกันติดปากว่าป้ายแดงนะครับนิยามของป้ายแดงคืออะไรรถป้ายแดงท่านรู้ไหมครับว่าการที่ท่านออกรถป้ายแดงหรือว่าออกรถจากโชว์รูมใหม่มาเนี่ยครับการที่คุณใช้ป้ายแดงซึ่งนั่นหมายความว่ารถคุณไม่มีทะเบียนนะครับแต่อย่าเพิ่งแหมรถกูมีทะเบียนแต่ใส่ป้ายแดงผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นครับผมหมายความว่าตามนิยามกฎหมายเขาบอกว่าการที่ใส่ป้ายแดงนะครับใส่ได้แค่เพียง30วันเพื่อเป็นตัวแทนการจดทะเบียนครับแสดงว่าป้ายแดงนั้นนะครับรถคันนั้นยังไม่เคยได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทยแต่ว่าคุณจะต้องรีบจดทะเบียนภายใน30วันฉะนั้นป้ายแดงเป็นแค่ตัวแทนในการใส่ก่อนที่จะได้ป้ายขาว30วันเท่านั้นนะครับหากว่าเกินทำยังไงล่ะครับถ้าหากว่าเกินก็จะมีค่าปรับตามออกมานะครับเป็นค่าปรับทางกฎหมายจราจรนะครับแต่ถ้ามันนานๆมากๆก็มีกฎหมายอาญาที่เขารองรับด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ทางที่ดีนะครับซื้อรถป้ายแดงก็ให้รีบจดทะเบียนครับแล้วก็ใช้ป้ายแดงสักแป๊บนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นป้ายขาวได้เลยนะครับจะบอกอีกเรื่องนึงครับว่าป้ายแดงมันมีนิยามเยอะมากนะครับนิยามของมันหมายความว่าการที่เราจะไปไหนตอนไหนมันต้องมีการบันทึกลงเล่มสีน้ำตาลครับการที่ได้ป้ายแดงมาเขาจะมีสมุดควบคุมอีกอันนึงนะครับการใช้ป้ายแดงคุณจะออกไปไหนมาไหนข้ามเขตแต่ละจังหวัดกรุงเทพไปนนท์จากนนท์ไปสมุทรปราการจะต้องเขียนบันทึกครับพอคุณเขียนบันทึกเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมีใครมารับรองว่าคุณไปได้หรือไม่หรืออะไรยังไงนะครับโดยธรรมชาตินะเอาภาคปฏิบัติกันจริงก็ขับมั่วซั่วไปหมดแล้วครับไม่ค่อยได้เขียนหรอกครับนะใช่ไหมครับเป็นไหมครับเป็นใช่ไหมเป็นเหมือนกันเป็นหนึ่งในนั้นแต่แบบนี้ครับนิยามอีกเรื่องนึงเรื่องระยะเวลาของการใช้ป้ายแดงครับรถที่ใช้ป้ายแดงนะครับนิยามของกฎหมายเลยระบุว่าใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับโอเคแหละแต่ว่ามันอาจจะมีเลทให้หน่อยนะครับเลทให้ได้ไม่เกิน2ทุ่มละกันประมาณนี้นะครับนี่คือนิยามของป้ายแดงครับใครที่ใส่ป้ายแดงอยู่นะครับก็ต้องระวังสักนิดนึงนะครับไปไหนมาไหนนะครับก็จะมีคุณพี่รำจวดนะครับคอยตรวจสอบบ่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับมาถึงในส่วนต่อมาครับป้ายขาวดำครับเป็นรถหรือว่าเป็นรถทั่วๆไปที่มีกันอยู่ทุกบ้านอยู่แล้วนะครับนิยามของป้ายขาวดำเป็นแบบนี้นะครับนิยามของป้ายขาวดำก็คือพื้นหลังเป็นสีขาวนะครับสะท้อนแสงตัวหนังสือสีดำนะครับ okay. รถแบบนี้เรียกว่ารถทั่วๆไปเอาง่ายๆนะรถทั่วไปนะครับป้ายขาวดำหรือตามนิยามทางกฎหมายเขาบอกว่าเป็นรถที่บรรทุกคนไม่เกิน7คนหรือ7ที่นั่งนั่นเองนะครับอันนี้คือนิยามของป้ายขาวดำนะครับและป้ายขาวดำนะครับบางคนบอกแอบอ้าวแล้วไอ้พวกรถกระบะล่ะมันก็มีไอ้นุ่มมาโทรถกระบะก็เห็นบางคันก็เป็นป้ายขาวดำบางคันก็เป็นป้ายสีเขียวต้องบอกแบบนี้ครับรถกระบะ4ประตูจะถูกจดทะเบียนรถไม่เกิน7ที่นั่งครับเลยต้องจดทะเบียนเป็นรถปกติหรือว่าป้ายขาวดำทั่วไปนิยามของกฎหมายเขาบอกว่าบรรทุกคนได้ไม่เกิน7ที่นั่งนะครับ okay. แต่ห้ามบรรทุกของแต่เชื่อไหมครับว่าคนไทยก็บรรทุกกันทั่วไปนะครับเห็นก็อนุโลมกันเนาะบ้านแต่ละบ้านก็มีกันไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็มีรถคันเดียวก็ให้เขาขนของบ้างก็ได้นะครับคนลำจวดก็ประเด็นที่ส่วนต่อมาครับที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับว่ารถกระบะธรรมดามี2สีมีทั้งขาวมีทั้งเขียวนะครับมาถึงส่วนนี้ครับเป็นป้ายขาวเขียวครับพื้นหลังเป็นสีขาวตัวหนังสือเป็นสีเขียวอันนี้เขาเรียกว่ารถกระบะครับรถกระบะที่ใช้บรรทุกครับเป็นรถส่วนบุคคลที่ใช้บรรทุกทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะที่เราเห็นกันนะครับรถ10ล้อเล็กก็เป็นป้ายขาวเขียวนะครับแต่ว่ามันต้องไม่เกิน4ล้อนะนะครับต้องเป็นป้ายขาวเขียวรถตู้ทึบบางคันรถตู้ทึบนะครับรถตู้ทึบหรือว่ารถตู้ทั่วไปสังเกตป้ายเขาดีๆนะครับถ้าหากว่าเขาเป็นป้ายขาวเขียวนะครับอันนี้เขาจะจดทะเบียนในลักษณะเพื่อไปบรรทุกของเท่านั้นนะครับ
ประเด็นในส่วนของรถตู้ครับที่ใช้บรรทุกคนทั่วไปนะครับรถตู้ที่ใช้บรรทุกคนเยอะๆนะครับทั่วไปเขาสามารถจดทะเบียนได้หลายรูปแบบด้วยกันบางรูปแบบที่เป็นรถตู้เหมือนกันนะครับก็จดทะเบียนที่เป็นป้ายขาวดำนะครับพวกเอาผ่านเวลไฟอะไรแบบนี้หรือว่าจะมีในส่วนของเวนจูรี่บางรุ่นนะครับหรือว่ามาเชสเตอร์บางรุ่นก็จดทะเบียนเป็นขาวดำได้นะครับแต่ว่าคุณต้องไปแจ้งจดอะไรว่ากันไปแต่โดยส่วนใหญ่นะครับรถตู้จะจดทะเบียนเป็นป้ายขาวฟ้าอ้าวละครับหลายอย่างหลายแบบมากป้ายขาวฟ้าคืออะไรครับนิยามของมันแบบนี้ครับป้ายขาวฟ้าคือพื้นสีขาวครับตัวหนังสือสีฟ้าตามหลักกฎหมายเขาบอกว่าเป็นรถที่จดทะเบียนบรรทุกคนเกิน7ที่นั่งขึ้นไปง่ายๆเลยครับรถตู้ฮะแน่นอนครับบรรทุกคนเกิน7ที่นั่งขึ้นไปรถตู้แน่นอนครับแล้วก็จะมีรถกระบะบางรุ่นอ้าวงงถึงตอนนี้งงใช่ไหมครับรถกระบะบางรุ่นทำไมถึงจดป้ายขาวฟ้าเพราะเขาไปดัดแปลงครับไปดัดแปลงในช่วงกระบะนะครับให้สามารถบรรทุกคนได้เยอะขึ้นมากกว่า7ที่นั่งขึ้นไปเลยต้องจดทะเบียนเป็นรูปแบบการบรรทุกคนเกิน7ที่นั่งขึ้นไปนะครับงั้นผมสรุปแบบนี้ครับว่าป้ายขาวฟ้าคือรถส่วนบุคคลที่สามารถบรรจุคนหรือจดทะเบียนมากกว่า7ที่นั่งขึ้นไปสรุปแบบนี้แล้วกันครับมาถึงอีกส่วนนึงครับอันนี้ผมแถมให้แล้วกันนะครับจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวรถ4ล้อที่เรากำลังจะทำคอนเทนต์ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นรถ3ล้อครับรถ3ล้อหรือว่ารถดวงตายานีนั่นเองนะครับอะไรวะคือรถดวงตายานีไอ้ที่ในบุ๊กสั่นบับแม่กูเลยนะนะครับรถตุ๊กๆครับรถตุ๊กๆนะครับรถตุ๊กๆหรือว่ารถ3ล้อทั่วไปนะครับจะใช้ป้ายทะเบียนแบบนี้ครับป้ายพื้นเหลืองครับตัวหนังสือสีเขียวครับนิยามของมันมีทางเดียวเท่านั้นคือรถตุ๊กๆหรือว่ารถ3ล้อในบ้านเรานั่นเองครับมาจากมาถึงอีกส่วนหนึ่งครับที่เคยเห็นเยอะมากๆนะครับตามโรงแรมก็ตามหรือว่าตามสนามบินก็ตามครับเรียกมันว่ารถลิมูซีนที่เราเรียกกันติดปากนะครับรถลิมูซีนภาพบางคนก็บอกเฮียรถลิมูซีนในภาพหัวกูนี่แม่งต้องยาวๆนะนะครับต้องยาวๆเดินออกจากสนามบินขึ้นรถเท่ๆนะครับแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับรถลิมูซีนสนามบินหรือโรงแรมนะครับจะถูกจดทะเบียนในลักษณะเป็นแผ่นป้ายทะเบียนสีเขียวพื้นมันเป็นสีเขียวครับตัวหนังสือสีขาวครับอันนี้คือรถลีมูซีนครับหรือรถรับจ้างตามสนามบินหรือโรงแรมนั่นเองครับมาถึงอีกแบบหนึ่งครับที่ทุกคนเห็นแล้วงงมากๆครับที่มันจะมีตัวหนังสืออยู่ข้างบนมีตัวหนังสืออยู่ข้างล่างมีขีดและมีตัวเลขติดท้ายอะไรประมาณแบบนี้นะครับมันคือป้ายทะเบียนอะไรอยากทราบไหมครับผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับจริงๆก็ไม่ทราบนะครับแต่ถ้าผมไม่ทราบแล้วใครจะทราบครับงั้นผมรู้ครับงั้นผมบอกคุณแบบนี้ครับว่าไอ้ป้ายทะเบียนที่มันมีตัวหนังสืออยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีตัวเลขข้างล่างแล้วมีขีดแล้วมีตัวเลขต่อท้ายคืออะไรป้ายทะเบียนแบบนี้ครับใช้เกี่ยวกับบุคคลสำคัญทางต่างประเทศหรือเอกอัครราชทูตตามประเทศต่างๆนั่นเองนะครับถ้าคุณไปเห็นนะครับเป็นป้ายทะเบียนพื้นสีขาวตัวหนังสือสีดำแบบไม่สะท้อนแสงนะครับต้องย้ำว่าแบบไม่สะท้อนแสงนะครับ okay. ถ้าคุณไปเห็นป้ายทะเบียนแบบนี้นะครับมีตัวหนังสือททหารนี่คือทูตครับมีตัวจุดต่อท้ายและมีตัวเลขข้างล่างนะครับมันหมายความว่าอะไรข้างบนเป็นทูตครับจุดและตัวเลขต่อท้ายเป็นรหัสประเทศครับแล้วมีขีดตรงกลางอันนึงแล้วค่อยไปเป็นหมายเลขทะเบียนรถครับนี่แหละครับความหมายของมันและถ้าเป็นป้ายพื้นสีฟ้าล่ะครับและตัวหนังสือสีขาวก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับถ้าเป็นพื้นสีฟ้าตัวหนังสือสีขาวแบบไม่สะท้อนแสงนะครับและขึ้นต้นด้วยกอไก่กอไก่มาจากคณะผู้แทนกงสุลนะครับถ้าเป็นพอพานนะครับหน่วยงานพิเศษในสถานทูตครับถ้าเป็นออ่างคือองค์การระหว่างประเทศครับทั้งหมดนี้ที่ผมพูดนะครับ2ป้ายนี้จะเกี่ยวกับทูตทั้งหมดนะครับมาถึงในส่วนสุดท้ายครับที่ทุกคนถามกันถึงเยอะมากครับว่าป้ายทำไมไอ้ตัวนี้สีมันต่างกันสีม่วงบ้างสีเขียวบ้างพื้นหลังเป็นสีลุงบ้างเป็นสีเหลืองมาสีอะไรบ้างทั้งหมดที่ผมพูดครับเขาเรียกว่าป้ายกราฟิกครับป้ายกราฟิกคืออะไรป้ายกราฟิกคือป้ายประมวลเลขสวยครับเพราะอะไรทำไมถึงมีป้ายกราฟิกออกมาถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตนะครับมีกรมขนส่งทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดครับเขาป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นครับว่าไปใต้โต๊ะนาย A ที่ทำงานอยู่ในขนส่งเอาเลขสวยๆออกมาหน่อยซิฉันอยากได้9ตัวเดียวเอาไป 100,000 ฉันอยากได้9 2ตัวไป 200,000 ฉันได้9 3ตัวไป 300,000 นะครับเขาเรียกว่าป้องกันการทุจริตแบบนี้เขาเลยเอาป้ายทะเบียนเลขสวยๆเอาออกมาประมูลครับเงินไปไหนเงินก็เข้ารัฐบาลนั่นเองนะครับคราวนี้พอเขาออกมาประมูลแล้วเขาจะแบ่งแยกจังหวัดยังไงให้มันดูพิเศษกว่าเลขทั่วไปที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆครับเขาเลยนำป้ายกราฟิกที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดมาอยู่เป็นพื้นหลังหรือว่าแบ็กกราวด์ของป้ายทะเบียนนั่นเองครับหากว่าเป็นกรุงเทพนะครับจะเป็นป้ายม่วงครับจะเป็นป้ายกราฟิกออกม่วงๆนะครับและจะมีอีกป้ายหนึ่งครับจะเป็นป้ายพื้นหลังออกสีเหลืองๆสีทองเขาเรียกกันสีทองนะครับป้ายเหลืองที่เป็นสีทองนะครับจะมีขึ้นต้นด้วยคอระฆังเท่านั้นนะครับจะขึ้นต้นด้วยคอระฆังเท่านั้นเพราะว่าตอนนั้นเขาว่าเชื่อว่าเป็นหมวดมังกรครับ
พอเป็นหมวดมังกรเสร็จปุ๊บจะต้องมีคอลักคังอยู่ข้างหน้าพื้นหลังเป็นสีทองเสริมห่วงซุยขึ้นไปอีกเฮ้ยห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยนะฮะห่วงจุ้ยไม่ใช่ห่วงซุยเสริมห่วงจุ้ยขึ้นไปอีกนะครับคราวนี้แต่ละจังหวัดที่แตกต่างกันไปก็จะว่ากันไปครับสุราษฎร์ก็ออกเขียวๆครับจังหวัดนี้ก็ออกเหลืองออกอะไรก็ว่ากันไปแบบนี้นะครับทั้งหมดที่ผมพูดนี่คือป้ายกราฟิกป้ายกราฟิกนะครับตามมาด้วยเลขสวยทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น999 9797 9779 8188216 8324 84อันนี้ไม่ใช่นี่มันสูตรคูณไม่ใช่นะครับมาถึงเนี่ยเดี๋ยวก็ตลกแอบยิ้มไม่อย่าฮามากนะครับเอาแค่ยิ้มมุมปากเดี๋ยวเขาหาว่าคนที่อยู่ตรงกลางว่าเราบ้าไม่เอานะครับแล้วประมาณนี้นะครับก็เลขสวยทั่วไปครับแต่มันจะไม่รวมแบบนี้นะบางคนบอกเฮ้ยเลขสวย168เงี้ยเลขสวยทำไมไม่เป็นป้ายกราฟิกในมุมของการที่เป็นป้ายประมูลนะครับ168เป็นเลขมงคลตามความเชื่อของแต่ละบุคคลครับไม่ใช่เลขสวยนะครับโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับแต่มีมูลค่านะนะครับ159ก็มีมูลค่าครับ168ก็มีมูลค่าเช่นกันนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนนะครับที่ดูแต่ต้นยันจบมานะครับพอจะเข้าใจแล้วว่าแต่ละประเภทของป้ายทะเบียนสีที่มันแตกต่างกันมันมีจุดประสงค์เพื่ออะไรและใช้กับรถคันไหนได้บ้างนะครับหากว่าคุณอยากมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถหรือว่าคุณมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้ทุกช่องทางนะครับและอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับในช่อง YouTube Channel ตรงนี้นะครับตรงนี้นะหรือถ้าหากขึ้นตรงนี้ไม่ถนัดนะครับผมขึ้นตรงนี้ให้ทีนึงครับในช่อง YouTube ของเรานะครับแล้วมีช่อง YouTube ตรงนี้อีกนะครับกดเข้ามาดูได้นะครับภาพเต็มหน้าผมไปเลยครับผมชอบครับแกล้งคนตัดต่อสนุกดีครับประเด็นในส่วนของ Facebook ครับจริงๆแล้วถ้าใครไม่เคยติดตามเรามาก่อนนะครับเราเป็นโชว์รูมขายรถมือ2ครับมีรถคุณภาพดีมากกว่า40คันครับให้ท่านเลือกนะครับเข้ามาดูในเพจของเราได้นะครับตรงนี้นะครับเฮ้แต่ถ้าเข้ามาแล้วนะครับอยากซื้อรถกับเราแต่ไม่รู้เบอร์โทรศัพท์ตรงไหนนะครับโทรตามเบอร์นี้ครับนี่เลยครับมีน้องๆคอยบริการท่านอยู่4คนครับทุกคนบริการฟิลแฟนทุกคนครับไม่เร่งฮะงงๆแม่คุ้นๆมาที่ไหนไม่รู้นะครับแต่เป็นน้องๆเซลล์ของเรานะครับโทรตามได้เลยนะครับในส่วนต่อมาเรามีช่องทางนึงให้คุณติดต่อครับ TikTok ตรงนี้ครับ TikTok เลยเฮ้ก่อนเข้ามากดกันดูนะครับเข้ากันมาเยอะๆนะครับพวกเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีอยากมีการสัมพันธ์ที่ดีนะครับและที่สำคัญกว่านั้นนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดแชร์ให้พวกเราหน่อยครับพูดตรงๆนะพี่นะพวกเราทำงานกันเหนื่อยมากนะครับสคริปต์แต่ละสคริปต์นะครับคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์กว่ามันจะออกมามันไม่ง่ายเลยเราต้องไปหาข้อมูลตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นฉะนั้นเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยด้วยการกดไลค์หรือกดแชร์ให้พวกเรานะครับคลิปดีๆแบบนี้สาระดีๆแบบนี้จะมาทุกๆวันอาทิตย์นะครับพี่ติดตามชมพวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนกับรายการเหมือนไม่มีสาระครับสวัสดีครับ